มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Battery on Air แล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะต่อเนื่องจากการเปิดตัวเจเนเรชันที่2ของปอร์เช่พานาเมราที่ประเทศเยอรมนีในส่วนของปอร์เช่ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ส่งแคมเปญพิเศษสำหรับเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่พานาเมราด้วยการดูแลรักษารถยนต์ปอร์เช่อย่างถูกต้องและปลอดภัยณศูนย์บริการทั้ง2แห่งคือ Porsche Center Bangkok และ Porsche Center พัฒนาการในวันนี้ถึง15กรกฎาคม2559 AAS พร้อมมอบบริการเหนือระดับให้กับลูกค้า Porsche ในแคมเปญ Porsche Panamera Service Clinic เปิดการบริการพิเศษตรวจสอบสภาพรถยนต์ Panamera อย่างละเอียดผ่านกระบวนการมาตรฐานโรงงานอาทิการทำงานของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างสภาพตัวถังและระบบเบรกเป็นต้นด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคระดับเหรียญทองพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ที่เพียบพร้อมรองรับส่งตรงจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีโดยการดูแลพิเศษในครั้งนี้ AAS ขอมอบส่วนลดพิเศษในการเข้ารับการบริการปอร์เช่ Panamera Service Clinic ทั้งค่าอะไหล่ค่าแรงชุดแต่งต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการ20ท่านแรกและกิฟต์วอเชอร์จากผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ระดับพรีเมียมจากประเทศอังกฤษออโต้จิมพร้อมด้วยส่วนลด 25% สำหรับสินค้า Porsche Dicewer Selection อีกด้วยมาต่อกันที่ Honda Automobile เปิดโครงการ Honda Super Idea Contest ประจำปี2559ให้เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนชิงรางวัลโลกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทพร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนนวัตกรรมเยาวชนไทยไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทยญี่ปุ่น Honda Super Ideas Kit ณประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคม2559 Honda Super Idea Contest 2559 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน12ปีและกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แสดงจินตนาการและความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตที่แตกต่างสนุกสร้างสรรค์น่าสนใจมีความแปลกใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12โดยที่ผ่านมามีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดถึง 339,539 ผลงานจากกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย70ผลงานในปีนี้จะร่วมประลองไอเดียให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วประเทศในรายการ Super Idea Kids กระหึ่มโลกซีซั่นที่3ออกอากาศทั้งช่อง Workpoint TV ระบบดิจิตอล TV ตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2559มาต่อกันที่บทสรุปงาน Fast Auto Show Thailand ครั้งที่5ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ฟาสเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่นำทีมกูรูรถยนต์แถวหน้ามาตอบโจทย์คนอยากมีรถทั้งป้ายแดงจากค่ายรถชั้นนำ13รายและรถใช้แล้วจากศูนย์รถมือ2ชั้นนำ16รายรวม5วันมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 252,216 คนและลูกค้าจองซื้อรถยนต์ภายในงานสูงถึง 2,729 คันแบ่งเป็นรถยนต์ป้ายแดงจำนวน 1,526 คันและรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 1,203 คันรวมมูลค่ากว่า 2,240 ล้านบาทเลยทีเดียวภาพรวมจากการจัดงานมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้ว Fast Auto Show Thailand 2016ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและค่ายรถยนต์ชั้นนำทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากบรรดาคนรักรถและผู้ที่มีความสนใจรถยนต์เข้าร่วมงานจำนวนมากถือเป็นสัญญาณให้เห็นว่าคนไทยนั้นยังคงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการเลือกใช้รถยนต์นอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดรถยนต์กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนให้เม็ดเงินสะพัดในระบบอีกด้วยแป๊บ
เดียวเวลาของรายการหมดอีกแล้วเตรียมตัวบ๊ายบายคุณเพราะว่าวันนี้เราอัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวค่ำนี้เดี๋ยวคุณก็จะเดินทางไปอีกแล้วคนนี้ไปตุรกีก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตนะครับไปติดตามก็ได้ในFacebook Fanpage เราก็ได้แฟนเพจเราเพราะว่าเดินทางย้ำอีกทีว่าไปรับไม้ต่อคาราวานเลยนะฮะเขาขับจากกรุงเทพไปปิดกันที่เวนิสประเทศอิตาลีนะครับแบ่งเป็น5ช่วงกรุงเทพจีนอิหร่านอิหร่านเข้าอิตาลีช่วงสุดท้ายก็กับประมาณเกือบ10วันนะครับประมาณ10วันได้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารถึงไหนแล้วครับเป็นยังไงแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะก็จากช่วงตุรกีเข้าอิตาลีนั่นเองมันคุณนี่มันเนี่ยมันได้ไปยุโรปตลอดเวลาเลยนะคะนี่ไปอิตาลีทำงานนะทำงานนะแต่ก็ดีนะคะก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเรื่องราวนำมาฝากแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณไม่อยู่10วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีคุณเจมารับหน้าที่กับดิฉันแทนนะคะเดี๋ยวคุณเจก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยใครที่เป็นแฟนๆมอเตอร์ไซค์จะมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนหรือว่าจะเป็นพวกประเภทบิ๊กไบจะมอเตอร์ไซค์บ้านจะแนวคลาสสิกแนวหรูแนวอะไรได้หมดเพราะคุณเจเขารู้ทุกเรื่องอยู่ละเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะคะก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาติดตามเน้นหนักไปในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมมาเป็น Facebook Fanpage ของเรา www.facebook.com/motoringonair วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานหลักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ